การวิภากรประกาศเดดไลน์ขอหย่าเสกโลโซถ้าลูกไม่ทำในสิ่งนี้ผ่านมาแล้ว7เดือนที่ลูกชายออกจากบ้านไปจนการวิภากรป่วยพร่ำเพ้อวอนขอให้น้องเสือกลับบ้านโพสต์ IG บอกแม่จะออกไปอยู่ข้างนอกเองล่าสุดการวิภากรได้ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดออนไลน์เผยถึงประเด็นดังกล่าวว่าทำไมน้องเสือถึงยังไม่กลับบ้านมาจนกระทั่งเจ้าตัวฟิลขาดประกาศวันเดดไลน์หากลูกไม่กลับมาจะขอหย่าสามีเสกโลโซถามว่าเห็นโพสต์ใน IG ทำนองว่าแม่จะออกไปอยู่ข้างนอกจะเนรเทศตัวเองการตอบว่าจริงๆอันนี้มันมีข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นอีกแล้วเพราะการบอกเสกแล้วว่าเขาโกรธการเขาเกลียดการการเลยขอออกไปอยู่ข้างนอกก่อนให้เขามั่นใจว่าการไม่ได้อยู่บ้านเขาจะได้กลับมาแบบไม่ต้องเจอหน้าการเราก็ออกไปตั้งแต่มีข่าวครั้งแรกแล้วและคราวนี้เราก็คิดอีกว่าถ้าเขาจะโกรธจะเกลียดแบบนี้เราก็ออกไปได้แต่พี่เสกพูดว่าถ้าแม่ต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วลูกจะมาลูกแบบนี้เขาก็ไม่เอาหรอกเขาพูดแบบนี้แต่เสกเขารักลูกแหละเขาก็พูดอย่างนั้นมันคงจะจริงแต่ลูกเราก็ไม่ใช่อกตัญญูอะไรนะคือมันมีคนกันเอาไว้ไงมันมีคนครอบงำบุคคลที่2ที่3ถามว่าปกติคุยกันถูกคอไหมกับลูกการตอบว่าการคุยกับเสือตอนอยู่อเมริกาสนิทกว่าตอนอยู่ที่ไทยอีกเพราะการคุยกันทุกวันเสือเขาจะทักมาหาการก็ไม่นอนหรอกเราก็รอเขาทักมาเราไปไล่รื้อแชทก็มีความสุขกันดีก็คิดทำไมกลับมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ขอบอกว่าแม่ไม่ได้เปลี่ยนไปหรือว่าบ้าแต่ว่าเป็นแบบนี้แหละตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลาลูกไลน์มาแม่ก็มีความสุขแต่พอลูกกลับมาแม่ต้องมารับภาระเป็นทุกสิ่งทุกอย่างต้องแก้ไขทุกเรื่องของทุกคนมันก็เครียดการทำงานการก็จะไวมากเรื่องงานไม่มีใครทำทันเลยแบบถ้าใครทำไม่ทันการก็ไม่เอาเลยซึ่งการก็เคยถามน้องนะว่าการผิดปกติหรือเปล่าเขาบอกว่าการผิดปกติที่เร็วเกินไปการทำทุกอย่างไงขายงานคอนเสิร์ตและแพลนทุกอย่างทุกสิ่งเหนื่อยและเครียดการคงจะโกรธจัดเกินไปแล้วทำไม่ดีและรุนแรงเกินไปก็สมควรแล้วล่ะถามว่าช่วง7เดือนที่ผ่านมาได้ส่งเงินให้ลูกไหมการตอบว่าก็มีบ้างแต่ว่าเขามีเงินเยอะอยู่แล้วการส่งบ้างแต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวคนเขามาด่ากันจริงๆทนายเขาก็แนะนำนะว่าให้ตัดท่อน้ำเลี้ยงเลยแต่เราไม่เอาไม่ตัดไม่ได้จริงๆเรามีสิทธิ์แต่การก็ยังไม่ทำเมื่อถามว่ามีผิดใจกันเรื่องเงินไหมการตอบว่าไม่มีเลยเงินการก็ให้เขาค่าคอนเสิร์ตค่างานถ่ายทำอะไรเขาได้ค่าตัวเยอะมากสมมุติว่าโดนโกงเขาเศร้าเขานั่งเสียใจหน้าห้องการก็โอนเงินไปให้เขาเลย5ล้านเอาไปเลยลูกแม่อยากให้ลูกมีความสุขและแม่จะไปสู้คดีในศาลเองเอาไปก่อนเลย5ล้านก็สบายใจได้เงินเสือไม่ได้หายไปไหนที่เหลือเป็นแม่เคลียร์เองถามต่ออีกว่าอยากจะบอกอะไรกับลูกชายให้เขากลับใจการตอบว่าการขอให้ทุกอย่างที่การนับถือและศรัทธาทุกอย่างดลจิตดลใจให้คิดถึงแม่ตอนนี้เลยได้หรือเปล่าและก็คิดถึงวันเก่าๆแม่ทำผิดครั้งเดียวจะไม่ให้อภัยแม่เชียวหรอการก็คุยกับเสกว่ามันเป็นอย่างนี้เสกบอกว่าแม่ทำผิดครั้งเดียวเขาจะไม่ให้อภัยแม่เลยหรอการก็บอกเสกนั่นลูกเธอนะการไม่เป็นไรหรอกไปอยู่ข้างนอกก็ได้แต่ลูกเธอต้องเอากลับมาก่อนไม่ชอบการก็จะไปอยู่ข้างนอกก่อนเพราะว่าเขาจะได้กลับมาการเป็นห่วงแต่เสกก็ไม่ยอมการมีเดดไลน์ละ15สิงหาคมถ้าเสกดูเนี่ยคงเครียดมากดุเดือดมากกับเสกภายใน15สิงหาคมบอกว่าฉันจะเอาลูกกลับมาให้เธอพูดเป็นล้านรอบไม่เห็นทำอะไรเลยถ้าลูกไม่ได้เข้ามาบ้านหรือไม่ได้เจอกันการบอกกับเขาเลยว่าเดี๋ยวจะหย่ากันเลยแหละขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com